ับกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับคนค้ายาเสพติดเนี่ยอย่างเดือนที่แล้วก็ไปจับที่ระยองแล้วก็ยึดทรัพย์ด้วยแต่ที่น่าสนใจเนี่ยเวลายึดทรัพย์รอบนี้เครือข่ายกุ๊กระยองไม่ได้ยึดทรัพย์เฉพาะบ้านรถทรัพย์สินอื่นๆไปอายัดลูกแมวมาด้วยมันสะเทือนใจคุณเพราะว่าคุณคนรักแมวโอ้ผมนี่ถ้าเป็นเจ้าของนี่ทำใจลำบากเลยนะฮะเอามาทั้งคอกเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ฮะที่ผ่านมาการอายัดสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยวัวควายสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยเขาอายัดมาหมดแล้วแต่แมวเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกพออายัดมาปั๊บก็ต้องนำไปขายท่อตลาดเลยฮะเอาเงินเข้าเป็นของแผ่นดินนั่นก็คือการเปิดประมูลนะครับแล้วก็เปิดประมูลไปแล้วนะครับคุณเบญจพจน์แต่เรื่องแบบนี้อย่างที่บอกไปเอาจริงๆแล้วเรื่องของการขายท่อตลาดเปิดประมูลแมวแบบนี้มันเคยมีไหมฮะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเป็นครั้งแรกที่มีการประมูลแมวแต่ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปทั้งวัวชนควายหรือว่ามีทั้งจระเข้ก็มีนะครับมีทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเคยยึดแล้วก็ขายทอดตลาดไปแต่ครั้งนี้ดูเหมือนแบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ก็ทำให้สะเทือนใจกับหลายๆคนนะครับแต่ก็จำเป็นต้องขายทอดตลาดเพื่อที่จะนำเงินมานั้นไปอยู่ในกองทุนยาเสพติดไว้ก่อนเพื่อที่จะหากเลี้ยงไว้เนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะมีแบบภาระเรื่องค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูหรือว่าสุขภาพต่างๆก็ให้คนที่มีความรู้ดีกว่าในการที่จะเลี้ยงดูนะครับคุณผู้ชมครับจากคดียาเสพติดแต่ละปีนั้นมีการยึดทรัพย์สินจำนวนมากจากผู้ค้ายาเสพติดนะครับทางสำนักงานปปส.ก็มีหน้าที่ในการขายทอดตลาดทั้งหมดเพื่อที่จะนำเงินกลับเข้าสู่ภาครัฐในกองทุนปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะนะครับคดีการจับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระยองที่ได้รับฉายาว่ากุ๊กระยองนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดถึงการค้ายาเสพติดของกลุ่มนี้มากนักเพราะด้วยการที่นำเงินนั้นไปฟอกเงินโดยการซื้อทรัพย์สินต่างๆทั้งบ้านขนาดใหญ่รวมทั้งที่ดินก็มากมายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้กลับเป็นที่สนใจขึ้นมาอีกในเรื่องของทรัพย์สินที่ได้ในบ้านนะครับก็คือแมวสายพันธุ์ต่างประเทศถึง6ตัวด้วยกันจุดเริ่มต้นของการยึดแมวในครั้งนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับบ้านพักขนาดใหญ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จบนเนื้อที่2ไร่2งานมูลค่ากว่า35ล้านบาทถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้ามาตรวจค้นหลังพบว่าเป็นที่พักภรรยาของนายกุ๊กผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระยองที่ถูกจับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาการเข้าตรวจค้นในบ้านไม่พบตัวผู้ต้องหาแต่มีร่องรอยการเข้าพักแล้วส่วนหลังบ้านก็พบกรงเลี้ยงแมวขนาดใหญ่ที่พบว่าเป็นสายพันธุ์สกอตติชโฟลด์จำนวน5ตัวและสายพันธุ์เบงกออีก1ตัวถูกขังแยกอยู่ในบ้านทำให้ตำรวจต้องยึดไว้เพราะถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการฟอกเงินยึดหมดครับยึดหมดการดูแลครับตำรวจไม่เอามาดูเลี้ยงดูเองครับเดี๋ยวส่งปปส.ปปส.ก็ติดอย่างน้อยก็ติดต่อปศุสัตว์ให้มาดูแลนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เราไม่ทอดทารุณไม่ทารุณสัตว์อยู่แล้วนะไม่ทอดทิ้งเราไม่ปล่อยให้อดตายหรอกแบบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบการฟอกเงินอีกอย่างนึงของกลุ่มเครือข่ายยาไหมครับที่เขามีเงินนะเขามีเงินเหลือเขาอยากได้เขาชอบเขาก็ซื้อเขาอ่ะนะเหมือนว่ามีเงินผมมีเงินเหลือพวกนี้มีเงินเหลือเขาอยากจะซื้อรถเขาก็ซื้อรถแบบเดียวกันเลยนี่เป็นสิ่งมีชีวิตนะเรายึดหมดนะครับภายหลังการยึดแมวทั้ง6ตัวเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงดูแลไว้ก่อนเพื่อที่จะรอประกาศตามหาเจ้าของโดยใช้เวลา30วันแต่ก็ไม่มีผู้มาแสดงตัวทำให้ต้องดำเนินการขายทอดตลาดโดยเร็วเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องดำเนินการประมูลเพื่อที่จะเก็บเป็นเงินเอาไว้นะคะเพราะว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็เราจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ให้เขามีความปลอดภัยมากที่สุดนะคะก็คิดว่าในการประมูลสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะเป็นคนที่รักแมวนะที่จะมาประมูลแล้วก็คงจะไปดูแลอย่างดีการประมูลแมวทั้ง6ตัวแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้กำหนดราคาประมูลเริ่มต้นของแมวทั้ง6ตัวเอาไว้โดยที่สายพันธุ์เบงกอมีมูลค่าสูงที่สุดอยู่ที่ 23,000 บาทแต่ก็จัดให้ประมูลทั้ง6ตัวพร้อมกับอุปกรณ์การเลี้ยงรวมเป็นเงินเริ่มต้นประมูลอยู่ที่ 90,000 บาทการประมูลในวันที่23เมษายนที่ผ่านมาใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็มีผู้สนใจเข้ามาประมูล เพียง9คนด้วยกันบรรดาทาสแมวก็เข้ามาร่วมประมูลในครั้งนี้จำนวนมากนะครับโดยเจ้าของเพจทุนหัวของบ่าวก็มีการเตรียมเงินมาเกือบ 200,000 บาทเพื่อที่จะมารับแมวทั้ง6ตัวนี้ไปเลี้ยงนะครับแล้วก็มีการสู้ราคากันจบอยู่ที่ 100,000 บาทเท่านั้นครับ 100,000 บาทหมายเลข1ได้ไหมนะคะตอนนี้โอ้ตายแล้วเลขสวยมาก1
ช้เวลาการประมูลเพียง7นาทีเท่านั้นนะครับกับการแข่งขันราคาแมว6ตัวหลังจากเริ่มต้นราคาที่ 90,000 บาทแล้วก็จบราคาที่ 100,000 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลก็คือนางสาวณัฐประสบศิลป์เจ้าของเพจทุนหัวของบ่าวที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนนะครับและก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงแมวเป็นอย่างดีนะครับเธอเลี้ยงดูแมวกว่า20ตัวนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ประมูลไปทั้ง6ตัวนี้ก็จะต้องนำเข้าไปสู่การทำหมันก่อนเพื่อที่จะลดความดุร้ายนะครับรวมทั้งก็ก่อนหน้านี้มีการติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดตั้งแต่แมวถูกยึดจนเตรียมความพร้อมที่จะมาประมูลนะครับและเงินส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากลูกเพจด้วยเพื่อที่จะหวังว่าให้แมวทั้งหมดนั้นมาดูแลและก็เชื่อว่าก็จะดูแลแมวทั้งหมดนี้เป็นอย่างดีครับวางใจได้เลยนะคะเราก็เป็นตัวแทนของเพจทุนหัวของบ่าวแล้วก็เราก็มีเชลเตอร์แมวจรของเราที่ชื่อว่าแคสเตอร์นะคะก็มีเรามีหน้าที่รับดูแลหาบ้านแล้วก็คัดเลือกคนที่รับอุปการะแมวอยู่แล้วน้องแมวทั้งหมดที่ได้ไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าสู่กระบวนการทำหมันนะคะเราจุดหนึ่งก็คือเราไม่ต้องการให้น้องขยายพันธุ์อยู่แล้วแล้วก็ทำหมันแน่นอนแล้วก็ที่เราติดตามข่าวมาตลอดก็คือทางปปส.ร่วมกับสัตวแพทย์ก็ได้ดูแลน้องเป็นอย่างดีมาตลอดก็คือมีทั้งทำหมันมีทั้งทำวัคซีนกรูมมิ่งอาบน้ำดูแลสุขภาพน้องมาเป็นอย่างดีหลังจากการประมูลแมวพร้อมกับชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณนัทก็ได้มีการนำรถมาขนย้ายแมวทั้ง6ตัวจากบ้านของผู้ที่ดูแลกลับมาดูแลต่อที่กรุงเทพมหานครทันทีนะครับและก็ยืนยันว่าจะมีการอัปเดตดูแลผ่านทางเพจเป็นระยะนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการคืนแมวกับเจ้าของเดิมเนื่องจากเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้เวลามาแสดงตัวตามระยะเวลาของกฎหมายมานานแล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นมีการยึดแมวมาอยู่ในความครอบครองของสำนักงานปปส.กระแสของเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินต่างๆนั้นก็โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินที่มีชีวิตนี้ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการนี้ทางเจ้าหน้าที่มีคำชี้แจงครับคือหลายคนจะยังไม่ค่อยเข้าใจอันนี้วัดจากแบบที่เราติดตามนะคะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอาน้องมาประมูลน้องเป็นสิ่งมีชีวิตทำไมถึงเลือกวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องให้ความเข้าใจว่ามันเป็นเงินที่ได้มาจากการค้าขายยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นน้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถ้าเขาเรียกฟอกเงินมีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีทางสำนักงานปปส.อาจจะต้องมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่าทำไมสิ่งมีชีวิตต้องเอาออกมาประมูลหรือเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราอธิบายไปเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเข้าสู่กระบวนการแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลังๆก็จะเจอพ่อค้ายาเสพติดพ่อค้าอาวุธสงครามเลี้ยงแมวกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะหากันว่าแมวไปอยู่ที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกลุ่มคนรักแมวเนี่ยจะมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจก็จะงงว่าน้องเป็นสัตว์มีสิ่งมีชีวิตเอามาประมูลทำไมแต่คนเข้าใจก็จะเข้าใจอ๋อเขาเป็นของกลางที่แบบถือว่าเป็นของมีมูลค่าสำหรับข้อสงสัยที่ว่าทรัพย์สินที่มีชีวิตสามารถนำมาขายทอดตลาดได้หรือไม่นั้นนะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค2ก็บอกว่าสามารถนำมาขายได้นะครับและที่ผ่านมาก็มีการขายทรัพย์สินที่มีชีวิตหลายอย่างมาขายทอดตลาดมาแล้วนะครับแต่ว่าหากภายหลังผู้ต้องหามีการชนะคดีทางปปส.ก็จะต้องมีการคืนเป็นเงินสดให้ตามราคาที่ประมูลออกไปพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยครับจริงๆแล้วทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือว่าสังหาริมทรัพย์ใดๆก็แล้วแต่นะคะจะเข้าสู่กระบวนการของการประเมินกระบวนการขายทอดตลาดทุกรายการนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาของการดำเนินการจะใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนนะคะระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการสืบเพื่อหาทรัพย์สินเพิ่มเติมนะคะก็จะมาเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าขยายเครือข่ายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้ต้องเรียนว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งที่ผ่านๆมาก็จะมีหลายเคสหลายกรณีนะคะมีทั้งสัตว์ใหญ่เช่นกระบือวัวนะคะสุกรแล้วก็ในส่วนของจระเข้ก็เคยปรากฏนะคะซึ่งทุกอย่างเราก็จะมีการประมูลเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันแต่ในกรณีของแมวอาจจะเป็นเคสแรกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากแมวหรือว่าสุนัขเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์นะคะแล้วเราก็
เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราก็เอ็นดูเนาะก็ให้ความรักเป็นพิเศษนะคะและหลายคนก็สงสัยแต่เนื่องจากว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ต้องหานะคะก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการขายทอดตลาดนะคะแมวทั้ง6ตัวตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณนัทเจ้าของเพจทุนหัวของบ่าวแล้วนะครับตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ทางปปส.เนี่ยบอกว่าหากมีการฟ้องร้องภายหลังนั้นก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่ามีการส่งต่อกันตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้เห็นตอนเช้าทุกๆวันนี่ทางเพจก็มีการไลฟ์สดกันอยู่ตลอดนะครับว่าอัปเดตชีวิตของแมวทั้ง6เป็นยังไงนะครับมีแฟนคลับแล้วนะคะนี่แล้วค่ะไปอยู่ในจุดที่เขาดูแลอย่างถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณภาพชีวิตแมวก็จะดีด้วยคุณมองหน้าดิฉันดูแววตาคุณออกเลยเหมือนอยากคือฝากเขาซื้อใช่ไหมคะฝากเขาประมูลวันนั้นเขาไปทำข่าวเนี่ยผมฝากเขาแล้วนี่นะประมูลคลอกเนี้ยสักแสนหนึ่งแต่ว่าวันนั้นไม่มีเงินสดไงแสนหนึ่งเลยเหรอคะไม่มีเงินสดไงก็ขอคุณเบญจพจน์ว่าออกก่อนได้ไหมเขาไม่ยอมวันหลังนี้สักแสนหนึ่งนี่ยอมก่อนนะค่อยคุยกันข้างหลังนะครับขอบคุณมากครับ